สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับฟังก์ชันในการ animate object นะครับในโปรแกรม Houdini กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีขั้นตอนหรือว่ามันมีออปชันยังไงบ้างที่เราสามารถช่วยเราในการทำ animate ได้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับอันนี้ผมอยู่ในหน้าต่าง Houdini ธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวเทสในการแอนิเมตของเรานะครับผมก็จะลองใช้พวก Rubber Toy ก็ได้นะครับก็แท็บนะครับในหน้า Viewport แล้วก็ Rubber นะครับเมื่อขึ้นมาอันนี้เป็นเทสจิโอเมตรีที่ Houdini เขามีให้เรานะครับก็ Rubber Toy ปุ๊บโอเคก็ตอนนี้มันก็จะขึ้นตัวรับประทอยตัวนี้ของผมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูคือว่าเวลาเราสร้างตัวอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่หรือเรามี geometry ตัวนี้นะครับ geometry ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันในการที่เขียนว่า transform อยู่นะครับซึ่งฟังก์ชัน transform เนี่ยมันก็จะมี translate rotate แล้วก็ scale นะครับซึ่ง3ตัวนี้จริงๆแล้วจะเป็นตัวหลักๆนะครับในการที่เราจะใช้ในการ animate นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมเองมักจะไม่ค่อยนะครับมักจะไม่ค่อยที่จะมาแอนิเมตในส่วนของ geometry ข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วถ้าผมอยากจะปรับแก้หรือว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนมันโดนล็อกด้วยตัวข้างนอกไปแล้วนะครับต่อให้คุณมีตัวแอนิเมตอยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์จากข้างนอกเป็นหลักนะครับดังนั้นส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยแอนิเมตที่ตัวนี้นะครับแต่ผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปด้านในมากกว่านะครับแล้วผมจะใช้โหนดนะครับก็คือโหนดที่ชื่อว่า transform นะครับในการทำการขยับมากกว่านะครับผมมักจะชอบใช้ในลักษณะนี้เพราะว่า1คือมันสามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าอาจจะอยากปิดตามันไปก็ได้นะครับเนี่ยอยากจะ bypass มันเพื่อไม่เห็นเอฟเฟคของการแอนิเมตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำในเลเวลข้างนอกเนี่ยมันปิดไม่ได้นะครับคือมันล็อกตายตัวเลยดังนั้นผมมักจะไม่ค่อยไปแอนิเมตที่ด้านนอกสักเท่าไหร่ด้านนอกเนี่ยส่วนมากผมจะเซตให้มันเป็น0011แบบนี้ไปนะครับก็คือไม่ไปยุ่งกับมันที่จะยุ่งคือถ้าอยากจะแอนิเมตอะไรเนี่ยผมจะเข้ามาแอนิเมตด้านในมากกว่านะครับทีนี้ในการแอนิเมตเนี่ยในโปรแกรม Houdini นะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรม3มิติตัวอื่นอย่างมายาอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือเราจะทำการขยับเนี่ยหรือการทำแอนิเมชันเนี่ยในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคีย์เฟรมแอนิเมชันนะครับทีนี้ในการทำคีย์เฟรมแอนิเมชันได้เนี่ยคุณก็จะต้องมีคีย์เฟรมนะครับที่ขยับนะครับก็คือมีคีย์เฟรมอาจจะเป็นคีย์เฟรมตั้งต้นนะครับจุดโพสต์ตรงนึงแล้วก็จุดจบอีกจุดนึงนะครับทีนี้นะครับถ้าเราดูด้านล่างเนี่ยก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องของคีย์เฟรมเนี่ยเราลงมาดูด้านล่างกันก่อนละกันนะครับในด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้จะเป็นแท็บสไลเดอร์นะครับซึ่งไอ้แท็บสไลเดอร์ตัวเนี้ยถ้าคุณลากไปมาตอนเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังไม่มีการขยับอะไรสักอย่างเลยนะครับมันยังไม่มีคีย์เฟรมอยู่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นเฟรมตามใช้คำว่าตามเฟรมแล้วกันนะครับก็คือโดยปกติแล้วเวลาเราทำแอนิเมชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัววิดีโอที่เราพับบิชออกไปหรือปล่อยออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกเป็นการล็อกใช้คำว่าล็อกสเปคแล้วกันว่าวิดีโอตัวเนี้ยมันจะนับเป็นกี่เฟรมต่อวินาทีนะครับบางคนอาจจะคุ้นว่า FPS อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเฟรม per secก็คือถ้าเราเห็นเขาเขียนว่า24 FPS ก็คือ24เฟรมนะครับจะเท่ากับ1วินะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่า25เฟรมเท่ากับ1วิก็มีได้เหมือนกันหรือว่าอย่างบางวิดีโอนะครับถ้าเป็นวิดีโอใน YouTube ใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็น60เฟรมต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวช่องสัญญาณหรือช่องที่เราจะปล่อยออกไปเนี่ยนะครับเขารองรับได้ที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็น traditional animation นะครับอย่างในการ์ตูนพวกดิสนีย์ต่างๆหรือเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะอยู่ที่24เฟรมหรืออยู่ประมาณ 23.976 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นพวกโฆษณาเนี่ยก็จะเป็น25เป็นหลักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวที่เราจะพับบิตออกไปเนี่ยหรือจะเอาพุทออกไปเนี่ยนะครับเขาต้องการเท่าไหร่แล้วก็สามารถเซตได้นะครับทีนี้ในฟังก์ชันตัวนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกคืออย่างอันนี้ผมลองตีว่า24เฟรม per sec ก็อย่างอันเนี้ย240เฟรมก็จะเท่ากับ10วินะครับซึ่ง10วิเนี่ยสำหรับที่เราจะมาเทสกันบางทีอาจจะเยอะไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ทำงานแอนิเมชันจริงๆแล้ว10วิก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราแอนิเมทนะเราแอนิเมทช็อตนึงเนี่ยมันอาจจะกินเวลาไปประมาณแบบไม่รู้15วิอะไร20วิก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ในไทม์สไลเดอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นตัววินาทีทั้งหมดที่มีแล้วก็ตัวเฟรมทั้งหมดที่มีของเรานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับง่ายมากเลยก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยก็ได้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็น global animation end frame กับตรงนี้เป็น start frame ก็คือ start frame เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เฟรมที่เท่าไหร่นะครับและไปจบเฟรมที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้มันจบที่เฟรม240ถ้าเราบอกว่าผมอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ผมลองเทสดูผมเอาแค่48เฟรมมันจะมีช่องตัวแรกและตัวหลังตัวแรกเนี่ยคือจะกำหนดตัวแค่ตัว end frame เฉยๆนะครับมันจะกำหนดแค่ end frame ของตัวนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าตัวด้านหลังนี่เป็น global end frame นะครับก็คือสมมติว่าผมกำหนดตัวแรกเป็น48นะครับพิมพ์ไป48ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันจะวิ่งจบแค่48นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถขยายออกไปได้ถึง240นะครับมันสามารถถ้าเราดูตรงเนี้ยมันจะเห็นว่ามันเป็นแท่งสีขาวเทาๆเนี่ยนะครับกับสีดำเข้มๆหน่อยนะครับก็คือถ้าเรายืดตรงนี้ออกไปมันจะเป็นการยืดปริมาณของคีย์เฟรมที่สามารถแอนิเมตได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเราอยากจะล็อกไว้เลยเผื่อไว้นะครับว่ามันไม่ต้องมี extend อะไรละนะครับก็ปรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมปรับเป็น48ตัวเลขหลังนะครับมันก็จะล็อกไว้อยู่แค่เนี้ยนะครับก็คือจะไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัว time slider นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันในการทำงานของ time slider เนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือ first frame นะครับเราสามารถกด control แล้วก็ขึ้นลงนะครับตรงคีย์บอร์ดของเราเนี่ยกดคอนโทรลคำไว้ขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มเฟรมแรกและก็คือมันจะให้มูฟไปเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายได้นะครับในลักษณะแบบนี้คอนโทรลแล้วก็ลูกศรขึ้นลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นมันจะเป็นplay backward แล้วก็ play forward ก็คือกด play ไปด้านหน้าและ play ไปด้านหลังอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่เฟรม end frame เลยคือหลังสุดเลยคือ48เนี่ยถ้าผมกดลูกศรนะครับขึ้นลงธรรมดาไม่ต้องมีคอนโทรลนะครับมันก็จะเป็นการพรีวิวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการกดเพลย์ในที่เป็น forward แล้ว backward นะครับทีนี้เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมกดเพลย์แล้วมันดูเร็วจังเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้รันในลักษณะที่เป็น real time playback นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับstop นะครับก็คงไม่มีอะไรมากก็คือ stop หยุดเฉยๆนะครับก็คือวิธีการหยุดเนี่ยสมมติคุณกดลูกศรขึ้นเพื่อกดเพลย์ไปเรื่อยคุณสามารถกดลูกศรขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อหยุดนะครับการทำงานของมันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคีย์ลัดนะครับส่วนนี้ถ้าจะ end frame ก็เหมือนเดิมนะครับก็ last frame มันก็คอนโทรลขึ้นลงนะครับส่วนถ้าจะขยับไปทีละเฟรมนะครับถ้าเป็นบ้านเราจะใช้คำว่าจ็อกก็คือจ็อกไปทีละเฟรมคือขยับไปทีละเฟรมก็กดลูกศรซ้ายขวานะครับมันก็จะขยับไปทีละเฟรมในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมี global animation option นะครับซึ่งใน global animation option เนี่ยถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะกำหนดให้มันจบที่กี่เฟรมนะครับเริ่มต้นเฟรมที่เท่าไหร่และก็อย่างที่บอกคือ fps เนี่ยมันรันอยู่บนระบบที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่ายังไงนะฮะทีนี้ฟังก์ชันอื่นๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในกรณีที่ถ้าคุณมีเสียงประกอบด้วยนะครับคุณสามารถคลิก audio panel ขึ้นมานะครับมันก็จะมีในส่วนของ audio panel ว่าจะเปิดเป็นเสียงในไฟล์เป็นเสียงแบบไหนไหมเพื่อที่จะให้เช็คไปดูนะครับบางทีแล้วเราแอนิเมตตัวละครเนี่ยเขามีปากพูดเราจะต้องขยับลิปซิงค์ตามก็สามารถโหลดไฟล์ตัวเสียงเนี่ยมาใส่ที่ตรงนี้ได้นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับคือ play loop นะครับ play loop เนี่ยถ้าคลิกตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยลูปอยู่ไหมลูปแบบไหนลูปแบบวนไปเรื่อยหรือลูปแบบ play once ก็คือ
พอมันวิ่งจาก1ไปจนจบ48เนี่ยมันจะเพลย์อีกรอบนึงแล้วมันก็จะหยุดเลยนะครับเป็นซิกแซกนะครับอันนี้ก็จะเพลย์หยุดหยุดเพลย์หยุดอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนมากก็จะผมก็จะติ๊กเพลย์ลูปไว้นะครับและตัวที่สำคัญตัวนี้คือ real time toggle นะครับหรือ real time playback นะครับคือถ้าคุณคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณสมมติคุณกด play ไปเรื่อยเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเพลย์ตามเฟรมจริงๆแล้วนะครับมันจะเพลย์ตามเฟรมจริงๆไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยผมก็จะต้องติ๊กตัวนี้ไว้เสมอเพื่อให้เห็นว่ามันจะได้แอนิเมตผลที่ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในสิ่งที่สายตาคนเราเห็นใน24เฟรม per second นะครับอันนี้เราพอเก็ทละนะครับเราพอเก็ทกับตัวนี้ละนิดนึงนะครับทีนี้มาเรามาดูคีย์เฟรมกันวิธีการคีย์เฟรมใน Houdini นะครับอย่างที่ผมบอกผมมาใช้ตัว Transform เป็นหลักนะครับก็มันจะมี3ส่วนหลักๆตรงนี้นะครับก็คือมี Translate Rotate แล้วก็ Scale ทีนี้ช่อง3ช่องตัวนี้นะครับมันจะแทนค่าแกนองศาของแต่ละคำสั่งที่มีนะครับ Translate ก็คือการเคลื่อนนะครับการเคลื่อนที่นะครับก็คือการเคลื่อนที่ในไม่ว่าจะเป็นแกนตั้งแกนนอนแกนลึกนะครับrotate คือการหมุนนะครับส่วน scale คือการขยายออกนะครับซึ่ง3ตัวนี้เราจะใช้3ตัวนี้เป็นหลักในการขยับการเคลื่อนไหวนะครับก็ถ้าเราเห็น3ช่องตัวนี้นะครับ3ช่องตัวนี้แทนค่าของแกน x แกน y และแกน c นะครับแกน x แกน y และแกน c เนี่ยเป็นตัวแทนของแกนแนวนอนนะครับแกนแนวตั้งแล้วก็แกนแนวลึกนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะคีย์เฟรมตรงนี้ได้วิธีการคีย์เฟรมใน Houdini นะครับก็ทำได้ง่ายมากนะครับคือสมมติว่าเราอยากจะคีย์เฟรมในแกน x นะครับสมมติว่าผมเอาแกน y ดีกว่าผมอยากจะคีย์เฟรมในแกน y นะครับตอนนี้แกน y อยู่ในแกนถ้าเป็น0เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่จุด start ตรงนี้นะครับคือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะคีย์เฟรมนะครับเราสามารถกดคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วไปที่คีย์เฟรมและเซตคีย์เฟรมได้นะครับแต่การเซตคีย์เฟรมตรงนี้นะครับมันก็มีคีย์ลัดของมันอยู่คือเราสามารถกดAltinate แล้วก็เมาส์ซ้ายตัวนี้ได้นะครับเราสามารถกด Altinate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับแบบนี้ตรงจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับในลักษณะนี้หมายความว่ามันบอกว่าตรงนี้มันมีการคีย์เฟรมเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมกด Ctrl Z กลับไปสมมติว่าผมต้องการจะคีย์เฟรมในแกน y เป็นหลักนะครับผมกดคลิกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะทำการคีย์เฟรมนะครับในเฟรมที่1ของผมในลักษณะแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการแอดคีย์เฟรมเข้าไปแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับแต่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดนะครับก็ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเฟรมที่1ของผมอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมลองดูสักเฟรมที่24หรือ48ก็ได้อ่ะ2วินะครับผมทำการเลื่อนมันขึ้นไปปึ๊บแบบนี้นะครับพอผมทำการเลื่อนมันขึ้นไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยตัวคีย์เฟรมเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบสีส้มๆแล้วตรงนี้จะเป็นสีเหลืองแก่ๆอันนี้คือบอกว่ามันทำการขยับแต่มันยังไม่คอมมิตนะครับมันยังไม่คอมมิตคือยังไม่ยืนยันว่าอันนี้มันจะบันทึกค่าของคีย์เฟรมไว้ไหมถ้าเราอยากจะบันทึกค่าไฟอยากจะบันทึกค่าไว้เนี่ยนะครับก็กด Alternate ค้างไว้แล้วก็กดคลิกเมาส์ซ้ายทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการขยับเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีการขยับเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราสามารถไปปรับแต่งแก้ไขกับมันได้ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่จะให้ดูนิดนึงคือว่ามันจะมีคีย์เฟรมเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มเล็กๆนะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีออโต้คีย์เชนจ์นะครับคืออันนี้สำหรับคนที่บางทีอยากจะคีย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งกดคอมมิททุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสามารถกดออโต้คีย์เชนจ์ก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะกดAlternate ในเฟรมที่1 Alternate เมาส์ซ้ายคลิกที1พอไปเฟรมที่48ในแกน X เนี่ยผมเลื่อนมันเลยนะครับผมเลื่อนมันมาเลยปุ๊บแทนที่ว่าผมจะต้องไปกด Commit คือกด Alternate และคลิกอีกทีหนึ่งมันจะทำการออโต้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือข้อดีคือมันก็จะง่ายถ้าเรารู้ว่าเราต้องการจะ Animate อะไรแต่ปัญหาคือผมมักจะไม่ค่อยใช้แบบนี้เพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะยังต้องการเปลี่ยนมันไปอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าบางทีแล้ว
ถ้าผมทำไปเรื่อยๆผมทำแบบชิลๆมากเลยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะคอมมิตเฟรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเฟรมที่ผมเซตไว้นะครับบางทีมันอาจจะไม่เวิร์กในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับผมผมชอบที่จะคอมมิตเองมากกว่าว่าไอ้กี่เฟรมเนี้ยฉันใช้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ต้องมานั่งคลิกทีละอันเลยเหรอจริงๆแล้วคุณสามารถกด alternate แล้วคลิกตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเลือกทานสเลททั้งหมดทีเดียวก็ได้นะครับก็มันก็จะทำการคีย์ไว้เนี่ยสมมติอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะมาที่คีย์ฟิต48เงี้ยนะครับแล้วผมก็จะมูฟมันอย่างงี้ก็เลยก็ได้นะครับก็คือมูฟมันไปอย่างเงี้ยนะครับในแกนไหนเลยก็ได้นะครับทั้ง3แกนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเซตคอมมิตคีย์อะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะมาอย่างงี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับพวกของ rotate แล้วก็ scale นะครับผมก็สามารถที่จะทำ rotate scale ตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะหมุนนะครับอะไรแบบนี้ได้หรือว่าถ้าจะ scale ผมก็ scale มันถ้าคลิกตรงกลางนี้จะเป็นการขยับในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นการ rotate หมุนลากเลือกเองได้นะครับหรือว่าผมจะ rotate ตรงนี้นะครับก็มันก็สามารถที่จะrotate แล้วก็ scale ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะ keyframe ไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเห็นว่านะครับตัวไอตัวrubber toy เนี่ยนะครับมันก็จะขยายขึ้นนะครับตามที่ผมคีย์ไว้แบบนี้นะครับอย่างที่บอกคือข้อดีของการ transform ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะปิดตามันได้นะครับก็ถ้าปิดตาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขยับมันก็จะไม่ทำงานละนะครับอันนี้คือข้อดีของการทำเป็น transform node ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราไม่พอใจกับคีย์ที่มีเราจะลบมันทิ้งได้ไหมได้นะครับจริงๆแล้วคุณสามารถเอามาใส่ไปเรื่องนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ disable key ก็ได้ก็คือกด shift e มันจะเป็นการเหมือนปิดตาคีย์ไว้ก่อนไม่ให้ทำงานนะครับแต่เนี้ยมันจะบอกว่าถ้าเราจะทำงานเนี้ยตัวเนี้ยวิธีการในการ select ตัวนี้มันไปวางเฉยมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องกด shift ค้างไว้แล้วลากแบบนี้นะครับแล้วเราคลิกขวากด disable key ก็ได้มันจะคีย์นี้มันจะไม่ทำงานในลักษณะแบบนี้ไปนะครับหรือจะกด enable key เพื่อกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมกด shift ค้างไว้นะครับเนี่ยกด shift แล้วแตะที่ตัวคีย์มันก็จะเป็นการล็อกคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะ delete key ก็ได้หรือกดปุ่ม delete ธรรมดาเลยก็ได้หรือกด shift ลากแบบนี้แล้วกด delete นะครับกด delete ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็จะเป็นการ delete key ออกไปอันนี้ผม delete ไปหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถกด delete key ได้นะครับกด delete key ไปมันก็จะหายไปจะเหลือแค่เฟรมแรกอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมอาจจะลองยกมันขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าเฟรมต่อมาเอาไงดีผมจะให้มันมูฟไปก่อนละกันในเฟรมที่เท่านี้แล้วเฟรมที่24ให้มันยกขึ้นระหว่างทางอึ๊บให้มันยกขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมูฟอย่างนี้นะอันนี้ผมจะให้มันแกน y กลับมาที่0นะครับมันก็จะตอนนี้มันก็จะมูฟอย่างนี้นะครับอันนี้มันกระโดดอย่างนี้อะนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือการทำงานกับพวกเบสิกทั่วไปนะครับแต่ทีนี้เวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยเวลาทำงานกับแอนิเมชันจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้มานั่งกดคีย์อย่างเงี้ยครับเพราะบางทีเราจะแก้คีย์เนี่ยมันดูยากใช่ไหมครับเราก็จะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยนะครับในการควบคุมการทำงานของการแอนิเมตคีย์เฟรมของเรานะครับอันนั้นคือตัวหน้าของตัวน่าจะเป็นตัว animation นะครับ editor เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับอยู่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหน animation อ่ะอยู่นี้ animation editor นะครับถ้าเปิด animation editor ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นในนี้ถ้าใครคุ้นกับเคยทำงานในโปรแกรม 3D อื่นมาเนี่ยคุณก็จะคุ้นกับพวก animation graph animation editor นะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้มันก็จะโผล่เป็นกราฟของตัวนี้นะครับซึ่งต
ัวนี้นะครับมันก็จะมีให้เห็นว่าเราคีย์เฟรมในเฟรมไหนไปบ้างนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราคีย์เฟรมเนี่ยมันจะมีเป็นแกนแบบนี้ออกมานะครับต้องบอกว่าตัว Animation Editor เนี่ยเราสามารถใช้เมาส์ของเราเนี่ยในการที่จะซูมเข้าสู่หมอคอนโทรลขยายไปมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาเมาส์กลางเนี่ยขยายขึ้นนะครับขึ้นลงอ่ะเมาส์กลางขยับขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่างตัวAnimation ตัวนี้ออกไปนะครับตัว Animation ทั้งหมดที่มีตรงนี้นะครับออกไปหรือเราจะกด F เพื่อเป็นการฟิตให้มันซูมให้มันฟิตก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเมาส์กลางค้างไว้ก็จะเป็นการเลื่อนในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้ากด Alternate แล้วก็เมาส์กลางมันจะเป็นการซูมออกในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็น Animate เมาส์ซ้ายนี่เป็นการ Keyframe นะครับ Alternate เมาส์ซ้ายเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้เราใช้สามารถกด Alternate แล้วก็ Move ได้นะครับส่วนมากผมชอบใช้ Animate และ Move มากกว่าชอบใช้ Alternate นะครับแล้วก็ Move เอาทีนี้นะครับค่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยใน Keyframe ที่1นะครับมันจะเห็นว่ามันจะถูกคีย์ไว้หมดเลยนะครับเพราะผมกดคีย์ทุกเฟรมไปนะครับพอดู24เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือมันจะบอกว่ามันทำงานอยู่ในแกนเดียวคือ Translate Y แกนเดียวที่มีคีย์เฟรมนะครับแต่ว่าไอ้แกน Translate Z เนี่ยมันที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยคือมันเป็นผลจากตัวสุดท้ายที่มันทำงานนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะโค้งมาแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครคุ้นกับanimation curve animation graph เนี่ยพวกนี้เราสามารถปรับได้ง่ายมากอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่animator นะครับแต่ก็อธิบายว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะครับใน animation editor ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ move ลากตรงนี้นะครับได้ว่าอยากจะใหตรงนี้มันขยับมากน้อยแค่ไหนนะครับคือตรงนี้อาจจะดูแล้วงงนะครับถ้าคุณคนไม่คุ้นเนี่ยจะงงแน่นอนต้องบอกเลยว่างงแน่ๆนะครับทีนี้เพื่อให้ดูได้ว่าผลของมันเป็นยังไงนะครับบางทีแล้วผมจะแนะนำอย่างนี้ครับผมจะแนะนำให้ปรับไปที่ layout ที่เขาเซตไว้ให้เราแล้วก็คือ animate layout นะครับพอเรากดคลิก animate แล้วทีหนึ่งนะครับมันจะปรับหน้าต่างตรงนี้มาให้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เหมาะสำหรับการทำงานคีย์มากนะครับการทำงานทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างเวิร์กอยู่อันนี้ตึ๊ดโอเคโอเคอ่ะนะครับตัวนี้นะครับจริงแล้วผมจะชอบสร้างตัว network view ขึ้นมาสักหนึ่งจะได้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงทีนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกตัวนี้ที่อย่างที่บอกคือเราสามารถกด F ตรงนี้ได้เพื่อให้มันฟิตนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟ editor มาในลักษณะนี้และที่ผมบอกคือตอนนี้มันถูก keyframe ไว้นะครับถ้าบางคนไม่ชอบตัวนี้ก็ปรับได้นะครับอย่างนี้ผมก็จะชอบให้ดูเป็นหน้า single view มากกว่านะครับก็จะง่ายกว่าสำหรับผมเนาะทีนี้พอมันเราจะดูเนี่ยนะครับสมมุติอันนี้มัน animate อย่างนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะ animate โค้งไปอย่างนี้ทีนี้พอมาเฟรมเนี้ยที่มันจะต้องยกให้สูงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดคลิกเมาส์ซ้ายที่ตัว keyframe ใน editor ตัวเนี้ยแล้วก็ยกขยับมันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขยับผลของค่าในแกน translate y ได้ในลักษณะนี้ซึ่งพวกนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะดัดเคิร์ฟได้นะครับในลักษณะแบบนี้เราอยากให้มันมี east นะครับ east in east out อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในเคิร์ฟนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราลองดูนะฮะวืบมันก็จะมีการ east in แล้วก็ east out ของตัว keyframe อยู่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว keyframe ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการปรับยกไปยกมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลื่อนได้นะครับโดยกด เลือก select ที่ keyframe แล้วก็เมาส์กลางนะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่เมาส์กลางนะครับเป็นตัวคลิกที่ตัวแกนตรงนี้ที่เป็นเหมือนแท่งตรงนี้ครับแล้วคุณก็สามารถเลือกขยับ keyframe ได้มันก็จะเป็นการขยับ keyframe ตรงช่วงนั้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่อยากให้ดูนิดนึงก็คือว่ามันจะมี
ค่าตรงนี้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เขาเอาไว้ปรับสโลปนะครับปรับสโลปค่าของมันอย่างเช่นตอนนี้มันจะดูโค้งๆแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปรับให้มันเป็นมันจะมีค่าของมันอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคต้อง select นี้ก่อนนะครับกดลากปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับสมมติผมลาก keyframe ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเป็น strain นะครับก็คือทำให้ตรงนะครับมันก็จะตรงอย่างนี้เลยหรือว่าทำให้เป็น tangent handle มันก็จะสามารถเลือกขยับเป็น handle ได้สามารถปรับทุกอย่างเนี่ยตรงนี้สามารถปรับได้นะครับปรับลักษณะพวกนี้จะเป็นอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาช่วยนะครับช่วยเราในลักษณะนี้นะครับผมอาจจะปรับตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้มันจะมีถ้าเรา move ไปเนี่ยเราจะเห็นมันมีโค้งแบบนี้สามารถปรับได้นะครับก็ช่วยได้นะครับบางทีคนอาจจะอยากปรับตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือจะคลิกขวาแล้วก็ลองดูค่าต่างๆตรงนี้มันจะมี handle ให้อยู่นะครับผมจะลองปรับตรงนี้เป็นแบบนี้โอเคถ้ากดตัวนี้นะครับมันจะถ่ายไปรูปคือทำให้มันค่าเท่าเดิมนะครับค่ามันจะกลับไปเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับถ่ายไปรูปเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีด้านใดด้านหนึ่งยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วผม select ตรงนี้นะครับผมเลือกถ่ายไปรูปปุ๊บกลับมาสิตึ๊บโอเคนะครับset slope to automaticนะครับมันก็จะปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยที่จะใช้อยู่ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็มี straight นะครับก็คือทำให้มันตรงนะครับพอกราฟตรงเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นลีเนียนะครับวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับสมมติว่าผมมีปรับกราฟมาตรงเลยมันก็จะหักมาอย่างนี้เลยวิ่งเป็นลีเนียตรงมานะครับถ้าลองดูเนี่ยฟึบมันก็อาจจะดูตลกนิดนึงนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องลองปรับตรงนี้นิดนึงนะครับให้อาจจะปรับตัวให้มันเป็นเบเซียร์แฮนเดิลก็ได้นะครับมันก็จะปรับโค้งอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะ select ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองปรับตัวนี้นะครับปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้มันก็จะมีเบเซียร์แฮนเดิลก็ไว้ปรับโค้งปรับอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะปรับให้มันสโลปเป็นออโต้มันก็จะปรับให้เองโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกมากนะครับในส่วนของพวกอนิเมตเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำงานพวกอนิเมตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นออปชันนิดนึงก็คือว่าเราสามารถเปิดปิดตาได้อยากให้มันโชว์ handle ไหมอะไรเงี้ยนะครับกับผมก็ปิด handle ไว้อยากให้มันปิดตัว text ไหมอะไรเงี้ยก็บางคนก็ไม่ชอบนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็ไม่ชอบที่จะเห็นhandle อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ปิดตาได้แล้วก็อยากจะขยับโยกอะไรก็ปรับได้นะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของ Gravity Editor นะครับที่มันจะมีนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างตัวของผมเองเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะขอลบ keyframe กด delete keyframe ตรงนี้กดก็ select ที่ keyframe แล้ว delete ได้เลยนะครับทีนี้ในตอนเนี้ยมันจะขยับมาแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตอนเนี้ยมันอาจจะโค้งอยู่ผมก็จะดึงมันลงไปนะครับเพื่อให้มันแกน y มันไม่มีการขยับอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมีก็มีน้อยมากทีนี้มันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมอาจจะบอกว่าถ้าผมต้องการสร้างให้มันมีเลเยอร์ของการแอนิเมตขึ้นมาทำได้ไหมทำได้นะครับก็อย่างเช่นเลเยอร์แรกของผมเนี่ยอาจจะเป็นการขยับในแกน x นะครับการขยับในแกน x เฉยๆก็ได้นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างตัวแอนิเมชันเลเยอร์ขึ้นมานะเพื่อคอนโทรลเช่นเลเยอร์ที่1เหมือน Photoshop อะครับเลเยอร์ที่1เป็นการขยับในแนวนอนเลเยอร์2เป็นการขยับในแนวตั้งแล้วผมอาจจะเบลนด์2เลเยอร์เนี้ยเข้าด้วยกันก็ได้นะครับอย่างเช่นวิธีการนะครับก็คือมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับเล็กๆนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะเนี่ยผมลองขยายให้ดูนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแอนิเมชันเลเยอร์ซึ่งวิธีการสร้างแอนิเมชันเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดคลิกตรงนี้แล้ว create layer mixer ได้นะครับก็สมมุติพอกด create layer mixer มาปุ๊บนะครับมันก็จะถามเราเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยจะชื่ออะไรนะครับผมก็จะบอกก็ layer mixer เนี่ยแหละไม่มีอะไรมากนะครับแล้วพอ
มันทำเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นเบสตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเบสตัวนี้นะครับเบสตัวนี้เราคีย์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ตัวเบสเลเยอร์ตัวนี้นะครับเราอาจจะคีย์แค่ในส่วนของแกน Translate X ก็ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถบอกว่าเราจะทำแค่ Translate X อย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันเบสมันโดนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็ Select ออกไปในลักษณะแบบนี้ครับนี่นะครับเบสมันก็จะเป็นแค่ทำงานแค่แกน x อย่างเดียวนะครับทำงานแค่แกน x อย่างเดียวนะครับที่นี่ในเบสตัวนี้เนี่ยนะครับในเฟรมที่1เนี่ยก็จะเห็นว่ามันทรานสเลทเอาเท่าที่มันไม่ใช่แกน x นะครับผมดูผิดต้องเป็นแกน z นะครับนี่ในแกนถ้าเราอยากจะแอนิเมตแค่อันไหนเนี่ยผมอาจจะอย่างแรกผมอาจจะลองปุ๊บขยายอย่างนี้แล้วก็ผมอาจจะ delete key frame ไปก่อนก็ได้นะครับพอผมได้ลิคี่เฟรมไปเสร็จเนี่ยตอนนี้นะครับในเบสของผมตัวเนี้ยผมอาจจะให้มันแอนิเมตแค่ในส่วนของแกนโอเคไม่เป็นไรผมจะงงๆกับมันนิดนึงนะครับปึ๊บกับชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ delete ไปโอเคโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรละโอเคผมเซตค่าที่เฟรม0ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการ animate อะไรเกิดขึ้นนะครับในของส่วนของเบสตัวนี้นะครับผมกด alternate คลิกที่1alternate นะครับแล้วผมจะขยับในแกน z นะครับแบบนี้มันก็จะทำการkeyframe นะครับซึ่งการคีย์เฟรมในแกน Z เนี่ยจริงๆแล้วหรือว่าคีย์เฟรมในแกนอื่นเนี่ยเราสามารถนอกจากการขยับตรงแฮนเดิลตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากการขยับโดยใช้แฮนเดิลตรงนี้เราสามารถกดคลิกเมาส์กลางตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถขยับตามดิจิตได้นะครับอย่างเช่นผมสมมติว่าผมต้องการให้มันขยับไปด้านหน้าเนี่ยนะครับประมาณสัก6ยูนิตนะครับมันก็จะขยับมา6ยูนิตในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ผมกด F ที1เพื่อให้มันฟิตนะครับอันนี้คือสมมติว่าอันนี้เป็นตัว translate ในแกน Z ผมก็ตั้งชื่อได้นะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ rename layer อันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า Z นะครับ trans นะครับ Z translate แล้วก็ต่อมาผมจะสร้างอีก layer หนึ่งขึ้นมานะครับผมจะสร้างอีก layer หนึ่งขึ้นมาก็คลิกขวานะครับแล้วก็Add Layer to Layer Mixer ผมก็กดคลิกขวาที่ตัว Layer ตรงนี้นะครับคลิกขวา Add Layer to Layer Mixer ตรงนี้มันจะทำการสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาให้ผมอีกอันหนึ่งซึ่ง Layer ใหม่ตัวเนี้ยนะครับยังไม่มีค่าอะไรอยู่นะครับผมก็จะทำการจริงๆแล้ววิธีการง่ายมากเมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงคือตอนที่เซตเบสเนี่ยผมอาจจะยังไม่คีย์นะครับผมจะยังไม่คีย์เลยผมปล่อยมันไว้โล่งๆนะครับแบบนี้นะครับผมปล่อยมันโล่งๆแล้วผมก็ตั้งชื่อมันใหม่ก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอนิเมตไป x อันนี้เป็น c นะครับอีกอันนึงผมก็ create add layer ขึ้นมานะครับผมตั้งเป็น y นะครับ y แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็ได้2 layer เรียบร้อยแล้วสมมุติว่าผมเอาแกน c ตัวนี้แล้วผมก็ขยับมันนะครับนี้ผมขยับแกน c เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บแบบนี้มันก็จะวิ่งไปในลักษณะแบบนี้ทีนี้แกน4ของผมเนี่ยมันจะไม่มีการขยับของตัว y เลยนี่ในตัว y เนี้ยนะครับถ้าผมคลิกที่ layer y ตรงเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าเฟรมที่1นะครับผมกด alternate แล้วก็คลิกแบบนี้นะครับแล้วมาเฟรมที่24ผมให้มัน move ขึ้นนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับตามแบบนี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราไม่พอใจเราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวค่าของมันนะครับสมมติว่าคุณปรับไป 0.2 เนี่ยมันเหมือน opacity ครับถ้า1คือ 100% นะครับถ้า0ก็คือเป็น 0% เลยแต่ถ้าเป็น 0.5 เราก็ยังเบลนมันได้นะครับว่าเราอยากให้มันการขยับของมันเนี่ยไอแกน y เนี่ยมันเบลนแค่ 0.5 หรือว่าแกน z ผมจะบอกว่าเอ้ยสัก 0.6 ละกันอะไรเงี้ย
1.6 ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าเราจะปิดตาตรงนี้ไปก็ได้นะครับเราจะปิดตาตรงนี้ไปก่อนซึ่งถ้าเราปิดตาไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเปิดตาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเปิดปิดตานะครับเนี่ยฟังก์ชันตรงนี้นะคือ disable กับ enable แค่นั้นเองนะครับข้อดีของการทำ layer mixer คือเราสามารถที่จะ control มันได้ละเอียดมากขึ้นนะครับสามารถโดยการแบ่งการทำงานเนี่ยของมันเป็น layer ต่างๆขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคือทุกครั้งที่เราสร้าง layer mixer หรือ layer animation layer ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัว shop operation ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมันจะตัวเนี้ยมันจะทำการสร้าง any shop ขึ้นมานะครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราตั้งชื่อเนี่ยมันเป็น any shop นะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะมี layer mixer base แล้วก็ layer 1อยู่นะครับอันนี้นะครับก็คือที่เราสร้างตัวนี้เบสก็คือตัว Z และ Y คือเลเยอร์1นะครับแล้วก็มีเลเยอร์มิกเซอร์อยู่ถ้าดูนี้อาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว Node View ให้ดูนะครับ Node View เนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกตรงนี้มันจะมีตัวที่เขียนว่า AnyShop อยู่ใน AnyShop ตัวนี้นะครับกด Alt 1นะครับใน AnyShop ตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นผลของลักษณะการทำงานที่เราสร้างเลเยอร์มาซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างเลเยอร์หลายเลเยอร์ก็ได้นะครับเราสามารถจะสร้างเลเยอร์หลายเลเยอร์ก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่เราละนะครับคุณอาจจะมีการทำงานของการอนิเมตเนี่ยซ้อนกันเป็น10เลเยอร์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางอย่างตัวละครตัวนึงมันอาจจะมีการขยับแบบเล็กๆน้อยๆนิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเป็นหลายเลเยอร์ซ้อนกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวมิกเซอร์นะครับเอาไว้มิกผสมรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันนะครับถ้าดูฟังก์ชันของมันเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเนี่ย อย่างที่ผมเซตตรงนี้เลยนะครับมันก็สามารถเซตได้ว่าไอเนี่ยแกนเนี่ยที่ผมตั้งชื่อไว้ C กับ Y เนี่ยอยากจะให้มันขยับยังไงมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็สามารถเซตสไลเดอร์ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เลเยอร์มันมีแค่2แต่จริงๆเราสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้คือกดเลเยอร์3ขึ้นมาปุ๊บนะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่เพราะว่ามันจริงๆแล้วมันต้องต่อมาอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือเราสามารถสร้างเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาได้สร้าง channel ขึ้นมานะครับก็ใน channel ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากมันก็เป็น channel ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับซึ่งพอมันสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับเนี่ยเราสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็ได้นะครับซึ่งมันสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็จะมาต่อแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเราสามารถมีหลายเลเยอร์ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยที่จะพิมพ์สร้างตรงนี้นะครับจริงๆมันมีไหมมันมีโผล่ขึ้นมาแล้วแหละเลเยอร์2แต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมหน้าต่างไม่ขึ้นอาจจะต้องอัปเดตหรือเปล่ามันแต่มันมีอยู่นะครับมันมีเลเยอร์2ทำงานอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ว่าแค่มันยังไม่ถูกอนิเมตคีย์เฟรมหรืออะไรทั้งสิ้นเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ปิดไปก่อนก็ได้นะครับผมก็จะแอดเลเยอร์นะครับอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเลเยอร์เข้ามาอีกอันนึงอันนี้คือเลเยอร์3แล้วนะครับเลเยอร์มิกซ์เลเยอร์2อีกทีนึงมีเลเยอร์1กับเลเยอร์2แต่จริงๆชื่อมันคือเลเยอร์3นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้อาจจะเป็นหมุนก็ได้อันนี้ผมจะตั้งเป็น rotate ก็ได้นะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่า rename ว่า rot ละกันนะครับเป็น rotate สมมติว่าในเฟรมที่1เนี่ยนะครับของเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับในเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะมี translate rotate และ scale ผมบอกว่าผมอยากจะ rotate มันนะครับผมก็คลิกที่ตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วอันนี้ในเฟรมที่1ผมคลิกละเฟรมที่สุดท้ายผมก็กด rotate ค้างไว้แต่ในระหว่างกลางตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าให้มัน rotate นะครับตัวนี้นะครับในแกนไม่รู้แกนอะไรสักอย่างนึง rotate ในแกนอะไรดีผมจะไปที่เฟรมที่14ให้มันโหลดเห็นหมุนอย่างนี้เลยนะครับมันอาจจะหมุนจะลองดูก็ได้อย่างนี้นะครับก็จะหมุนวุ๊บอย่างนี้มีการหมุนนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะหมุนมาไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ๋อจะปรับให้มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับนะครับมันก็จะค่อยๆหมุนแล้วกลับลงมานะครับในลักษณะไหนเพราะอันนี้มันคีย์เฟรมเดิมนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูผลของมันเนี่ยนะครับเวลามันต่อเข้าหากันแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือเราก็สามารถที่จะ
ตัวเลเยอร์มิกเซอร์เนี้ยนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าอยากจะให้มันหมุนแค่ไหนอย่างสมมติเนี้ยเราก็สามารถคอนโทรลได้นะข้อดีคือเราเซตค่าให้มันโอเวอร์ไปก่อนก็ได้แล้วพอไปถึงเนี้ยเราจะมีหมุนนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อดีของการทำเลเยอร์มิกเซอร์คือมันสามารถทำให้มันมีการแอนิเมตที่ซับซ้อนมากขึ้นไปได้หลายๆครั้งเลยนะครับซึ่งตัวช็อปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันต่ออีกนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เจาะลงไปลึกนะครับผมอาจจะพูดถึงวิธีการใช้งานอย่างง่ายๆที่เราจะได้ใช้กันนะครับโอเคก็เลเยอร์มิกเซอร์แอนิเมตเลเยอร์อะไรพวกนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็อันนี้เป็นเลเยอร์แอนิเมตเลเยอร์ของเรานะครับโอเคอันนี้กด F ก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่พอใจก็มาปรับตรงนี้ทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคในส่วนของรอดตัวนี้ครับก็สามารถดึงได้นะครับก็สามารถดึงได้อยากให้มันหมุนแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับสมมติว่าผมลบตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะผมไม่อยากให้มันมีค่าอะไรค้างไว้แล้วนะครับปึ๊บผมสร้างตัว geometry ขึ้นมาใหม่สักหนึ่งก็ใช้ rubber toy เหมือนเดิมก็ได้นะครับก็เดินเธอไปปึ๊บมันจะทำการสร้าง rubber toy ขึ้นมาทีนี้ผมจะลองแอนิเมตอย่างง่ายๆนะครับผมก็เข้าไปที่อันนี้แล้วก็พิมพ์ transform เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันการทำงานของช็อปนิดหนึ่งนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบหน้าต่างตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมจะขยายมานิดนึงไอ้ด้านล่างตัวนี้เนี่ยผมจะขยายอย่างนี้ดีกว่าจะง่ายกว่านะครับแล้วผมกด P นะดูตามสไตล์ผมชอบแบบนี้นะครับก็จะดูแบบนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับสำหรับตัวผมพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยในเฟรมแรกนะครับผมอาจจะไม่มีแอนิเมชันเลเยอร์อะไรก็ได้ผมไม่แคร์นะครับก็ผมทรานสเลทเหมือนเดิมนะครับผมก็คีย์เฟรมไว้นะครับคีย์เฟรมไว้แล้วก็ในเฟรมสุดท้ายผมให้มันมูฟในแกน y อย่างงี้แล้วกันนะครับไม่เอายังไม่ต้องอย่างงี้ก็ได้ผมคีย์เฟรมในเฟรมเดียวนะครับแล้วในตัวเนี้ยนะครับถ้าเราคลิกตรง channel ใด channel 1เนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่า motion effect อยู่นะครับคือหรือคุณจะคลิกที่ channel ตรงนี้ก็ได้นะ motion effect ไปที่ translate คลิกขวาที่ translate rotate scale อะไรก็ได้หรือว่าจะคลิกทีละให้ตามแกนก็ได้นะครับสมมุติว่าผมคลิกที่translate ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมี motion effect อยู่นะครับซึ่งใน motion effect เนี่ยจะเป็น effect preset ที่เวลาเรากดเลือกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้งานขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการสร้างตัว shop networkที่มันจะรันคำสั่งให้เราโดยอัตโนมัติ Channel Network คือจริงๆชื่อมันย่อมาจาก Channel Operation Network คือเป็นตัวที่เอาไว้ทำงานกับพวก Channel นะครับก็คือไปพวกเนี้ยทำงานพวก Channel ต่างๆเช่นพวก Animation พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจะลองตัวที่ผมชอบใช้ก็คือ Noise นะครับผมเป็นเหมือนการใส่เอฟเฟคต์ Noise เข้าไปลงไปที่การแอนิเมตของเราผมใส่ Noise เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเนี่ยทุกครั้งที่เราทำปุ๊บ motion effect เนี่ยมันจะทำการสร้าง shop network ขึ้นมาให้ซึ่งใน shop network ตัวเนี้ยนะครับมันจะขยายย่อคืออ่ะโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่นะครับ shop operation หรือ channel operation เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือ channel เนี่ยคือตัวเนี้ยคือ input ของเรานะครับ input เข้ามาก็คือตัว translate ของเราเนี่ยที่เราคีย์เฟรมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วมันจะถูกเอาไปผสมแล้วกันผมใช้คำว่า add เพิ่มนะครับโดยใช้โหนดที่ชื่อว่า mat ตัวเนี้ยนะครับก็ตามชื่อเลยก็คือมันจะเป็นการเอาสมการทางคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารกันนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของค่า value ที่มันน่าจะเป็นค่า value คือค่าของ object ชิ้นเนี้ยที่มันทำงานสมมติว่าเอาจากชิ้นเนี้ยมันทรานสเลทไปที่แกน00แล้วผมใส่น้อยนะครับเข้าไปตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอาจจะปิดกริดไปนิดนึงนะครับมันก็จะสั่นๆแบบนี้การทรานสเลทแบบสั่นๆเพราะว่าอันเนี้ยผมมีโหนดที่ชื่อว่า noise นะครับ noise ก็คือเป็นจุดขาวดำแล้วมันก็จะแรนดอมไปนะครับมันก็จะทำการแรนดอมตรงเนี้ยนะครับเป็นการเอา noise เข้าไป
ตัวนี้มันจะมี combine เนี่ยนะครับ combine shop ตัวนี้นะครับคือ combine shop ตัวนี้มันจะเป็นการบอกว่าเราจะ add ก็คือบวก subtract คือลบและ multiply คือคูณ dy คือหารอันนี้คือสมการทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าผมบอก multiply เข้าไปเอา0ไป multiply กับสมมติว่าให้ค่า noise เนี่ยค่า noise ตรงเนี้ยเป็น1 0ไป multiply กับ1ก็จะได้0ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอก add เข้าไป add เป็นการบวกเข้าไปมันก็จะเป็นการ0บวก1เท่ากับ1งั้นไอ้ค่าตรงเนี้ยมันอาจจะเซตมา0จริงแต่พอเป็นไป multiply เข้ากับค่า noise นะครับ noise effect เนี่ยมันก็จะเหมือนบวกค่า noise เข้าไปทั้งอันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณอาจจะปิด bypass noise ไปก่อนก็ได้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าผมทำการ animate ออกไปข้างนอกก็ได้นะครับหรืออาจจะกด animate ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผม animate อย่างเงี้ยนะครับในเฟรมที่ในเฟรมที่48เนี่ยผมให้มันเลื่อนไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะทำการ keyframe ไว้อย่างงี้ใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะถูกไป multiply ค่ากับตัว noise ถ้าผมเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าตัวของเราเนี่ยมันจะขยับแหละขยับไปแต่ว่ามันก็จะเยอะหน่อยนะครับในลักษณะนี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าค่าของ noise ตัวเนี้ยนะครับมันเยอะหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับปรับแต่งตั้งค่าของ noise ตัวนี้ได้เช่นตอนเนี้ยค่าของ noise เนี่ยถ้าเราดูนะครับอันนี้มันจะมีกราฟ editor อยู่เหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูค่าของ motion effect ตรงนี้ได้นะครับโดยการที่ผมจะเปิด view ตรงนี้เพิ่มใหม่สักอันหนึ่งนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ new tab มาใน new tab ท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาที่ viewer มันจะมี motion effects viewer นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวค่าที่มันทำงานนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเรา display ตรงไหนนะครับคือถ้าเรา display flag เนี่ยไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเห็นนะครับนี่คือมาจากตัวการขยับของเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับchannel ที่มันทำงานเนี่ยมันทำงานอยู่นี้นะครับส่วนของตัว noise เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะทำงานยึกยึกยือยือแบบนี้นะครับซึ่งพอมันผ่าน operation ของการ match คือการรวมค่ากันเนี่ยนะครับโดยใช้สมการเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะงงเพราะมันซ้อนกันอยู่นะครับเราปิดตาตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือก็จะเห็นว่าในส่วนที่ตัว noise เนี่ยมันทำงานเนี่ยมันเอฟเฟกต์ผลของตัวการขยับทั่วไปเนี่ยยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่า noise เนี่ยตรงนี้มันดูเยอะเกินไปนะครับเราก็สามารถมันลดค่าต่างๆของมันได้นะครับเช่นเรามาลดค่า roughness ลงนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้าอยากให้มันเยอะมากขึ้นก็ทำได้นะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคืออันนี้มันเป็นการเพิ่ม add ค่า noise เข้าไปนะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะให้ค่า noise เนี่ยมันมี roughness มันมีอะไรแค่ไหนนะครับทีนี้นอกจาก noise แล้วเนี่ยเราสามารถใส่อะไรได้อีกบ้างนะครับจริงๆแล้วเราใส่ตัวที่ผมชอบใช้นะครับนอกจาก noise แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ไหนเอ่ยมันจะมีตัวชื่อว่าเวฟนะครับเวฟตัวนี้นะครับก็คือเวฟเนี่ยจะคล้ายๆกับน้อยทีนึงแต่ว่ามันจะต่างที่ว่าถ้าเราดูค่าของเวฟเนี่ยนะครับลักษณะของมันจะเป็นคลื่นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาต่อกันแทนค่า noise นะครับสมมติผมเอาลบน้อยออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้แทนนะครับมันก็จะตึกๆๆๆแบบนี้แทนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะผสมก็ได้นะครับเราอาจจะแมท2รอบก็ได้เช่นผมอาจจะเอา noise ตัวนี้นะครับไปแมทเข้ากับตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็จะใช้แมทนะครับสร้างแมทขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ต่อเข้ามาแทนนะครับทีนี้พอมันต่อเข้ามาแทนเสร็จเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือค่าของมันเนี่ยมันก็จะเห็นผลแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลามันเห็นผลไปข้างนอกเนี่ยมันจะเห็นผลยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้ครับไอตัวเนี้ยนี่คือ export คือถ้ามันติ๊กไว้ที่ตรงไหนเนี่ยนะครับตรงนั้นจะเป็นการแสดงผลที่จะรันค่าไปข้างนอกน
นะครับถ้าสมมุติผมเอามาคลิกตรงนี้แทนนะครับอันนี้ผลก็จะแสดงผลออกมาตามนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเวฟอยู่แล้วก็มันจะมียึกยึกยือของการสั่นของตัว noise อยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับค่า combine shop เนี่ยนะครับเราสามารถใส่เป็น add ได้นะครับมันก็จะใส่ค่าเวฟและที่มีผลของการ add แบบ noise เข้าไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่า noise ตัวนี้มันแรงไปคุณก็ลดค่า roughness ลงก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าจากเวฟเดิมเนี่ยนะครับที่มันใส่เวฟมาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือพอใส่เวฟมาเสร็จเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับค่าแรกสุดเลย input มาแบบนี้นะครับพอใส่เวฟเข้าไปกลายเป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอใส่เวฟมันเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมไลฟ์ให้ดูนะฮะอันนี้เป็น input ธรรมดาผสมเวฟเข้าไปแล้วก็เวฟผสม noise เข้าไปเสร็จเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้ซึ่งตอนนี้ noise เนี่ยมันยังไม่มีผลคือ roughness เป็น0ถ้าผมเริ่มขยับ roughness ขึ้นมันก็จะเพิ่มผลของมันเข้าไปมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะ subtract ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนโหมดเป็น subtract มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งนี้ก็ผมมักจะใช้เวลาผมไปทำพวกเอฟเฟกต์นะครับผมอาจจะไม่ใช้กับพวกอนิเมตหรอกนะครับแต่ผมมักจะไปใช้กับพวกเอฟเฟกต์อย่างเช่นเรามีอ็อบเจกต์สักชิ้นหนึ่งเราอยากจะให้มันสั่นเพื่อปล่อยพาร์ติเคิลออกมาหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือปล่อยเอฟเฟกต์อะไรออกมาเนี่ยผมก็จะใช้ตัวพวก noise motion effect พวกเนี้ยช่วยได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะชอบใช้ตัวฟิลเตอร์ครับมันจะมีฟิลเตอร์เพื่อเหมือนบางทีค่า noise มันแรงไปนะครับค่า noise มันแรงไปผมก็จะมักจะใช้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยช่วยนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์นี้อยู่ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าบางที noise เราอยากให้ noise มันบางลงเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะให้มันบางลงอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะแบบสมูทมากขึ้นอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้มันบางลงแค่ไหนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือให้ติ๊กตรง export ด้วยนะครับคือถ้าไม่ติ๊ก export ที่ฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยมันจะไปทำงานที่ฟังก์ชันก่อนหน้านี้นะครับมันก็ติ๊ก export ไว้นะครับนี้อย่างที่บอกคืออันเนี้ยมันเป็นตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าผมลองสร้างgeometry สักอันนึงก็ได้ผมลองสร้าง pig head ละกันนะครับลองสร้าง pig head มาอันนึงนะครับแล้วใน pig head ตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ xform ไปธรรมดานะครับก็จะใส่ transform นะครับโอเคโทษทีต้องกดคลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ transform ลงไปนะครับแล้วใน transform ตัวนี้นะครับผมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก็จะสั่งให้มันTranslate อย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะใส่ motion effect ลงไปเลยนะครับก็อย่างเช่นผมจะใส่noise ลงไปนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าจึ๊กๆๆมันก็จะเขย่าตัวของมันเองเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบใช้นะครับก็คือผมอยากให้มันสั่นๆอะไรแบบนี้ผมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราอยากจะให้ผมก็จะลองขำๆเลยก็ได้นะครับไอตัว transform นี่ผมอาจจะไม่เอาละนะครับผมลบมันไปก่อนกับตัวนี้ผมใส่ผมลอง select สัก face หนึ่งก็ได้อันนี้ผมอาจจะขอ add shader ไปก่อนนะครับแล้วผมลอง select สัก face หนึ่งนะครับ select อะไรก็ได้สัก face หนึ่ง select สักช่วงหนึ่งก็ได้select สักช่วงนี้ช่วงนี้หรือว่าผม select ช่วงนี้มาเสร็จเนี่ยผมบอกว่าผมจะใส่โหนด extrude นะครับ extrude นะครับก็ poly extrude สมมตินะฮะอันนี้ลองทำขำๆให้ดูซึ่งใน poly extrude เนี่ยถ้าผมดึงค่าของการ extrude ออกไปนะครับผมดึงค่าของการ extrude ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งค่าของการ extrude ตัวเนี้ยนะครับมันเราสามารถที่จะเล่นกับอะไรกับมันได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมต้องการให้มันแยกส่วนกันอยู่ในโลคอลคอนโทรลไม่เป็นไรสปลิตอยู่ไหนไม่ใช่คั
curvature thickness ratio อันนี้เป็น thickness ความหนาผมหาไม่เจอแต่อ่ะไม่เป็นไรมันจะมีค่า distance ตรงนี้นี่คือความว่าจะดึงออกไปมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเราจะเล่นอะไรที่สนุกกว่านี้ก็ได้นะครับเราอาจจะเล่นอะไรที่มันดูสนุกกว่านี้ก็ได้เช่นผมจะบอกว่าผมอยากให้ค่า distance ตรงนี้ใส่ motion effect ลงไปนะครับผมใส่น้อยลงไปนะครับอันนี้มันจะมีความสนุกมากขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างนี้อันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยสิ่งที่เราเห็นคือมันก็จะขึ้นเป็นอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากดเฟรดูมันก็จะตึ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะชอบใช้เวลาถ้าผมอยากจะให้มันมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะลดเอ็กซ์โพเนนต์อะไรแบบนี้ลงมาก็ได้นะครับให้มันมีเอฟเฟกต์ผลขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือถ้าบางทีอยากให้มันน้อยลงแอมพลิจูดน้อยลงเนี่ยผมก็ดึงแอมพลิจูดให้มันน้อยลงก็ได้นะครับมันก็จะแบบเป็นผิวเงี้ยเหมือนผิวสั่นๆอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจริงๆเราอาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะไม่ใช้ค่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะบอกว่าผมไม่เอาโพลีเอ็กซ์จูดหรอกผมจะเอาไม่รู้เอาอะไรดีผมใส่โนดเมาท์เทนแล้วกันใส่โนดเมาท์เทนลงไปนะครับอันนี้ก็อันนี้จะทำง่ายมากนะครับเมาท์เทนสมมติว่าผมใส่เมาท์เทนลงไปซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาใส่เมาท์เทนลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะไอ้ตรงส่วนที่มันจะเป็นหายเนี่ยที่ว่ามันมากหรือน้อยหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ตัวโมชั่นเอฟเฟกต์ลงไปนะครับก็โมชั่นเอฟเฟกต์ใส่นอยส์ลงไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าลองกดเพลย์ดูมันก็จะมีอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้น้อยเนี่ยค่า amplitude มันมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับมันจะแบบเนี่ยปุ๊บ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 อันนี้ผมก็ถ้าเป็น particle ผมก็จะใส่ particle ให้มันปล่อยออกมาจากตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการทำงานของ motion effect ที่ผมเอามาใช้ช่วยนะครับอย่างง่ายๆเวลาทำพวก effect หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันเยอะไปหรืออะไรแบบนี้ผมก็จะใส่พวก smoothใส่ฟิลเตอร์สมูทเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสมูทขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายอย่างอยู่ให้เล่นอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับในนี้ผมก็ไม่ได้ลองเล่นทั้งหมดแหละเพราะมันค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆเราสามารถเนี่ยอย่างพวกนอยส์พวกเวฟพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใส่คอนสแตนซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถลองเล่นดูได้แต่ตัวที่ใช้บ่อยนึงผมใช้พวกนอยส์แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ใส่เวฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็คืออะไรที่มันมีให้เลือกอะครับมันมีให้เลือกในส่วนของตัวเนี้ยใน motion effect เนี่ยนะครับมันจะมีdespice มี cycle มีอะไรพวกเนี้ยอันพวกนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับหรือว่าใส่ smooth ลงไปอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเราใส่ smooth ลงไปเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเหมือนใส่ filter smooth ลงไปเมื่อกี้แหละครับก็คล้ายๆกันนะครับก็มันก็จะ smooth ขึ้นนะครับมันก็จะวุ๊บวุ๊บอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากให้มันมีบ้างอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการแอนิเมตนี้จะเห็นว่าผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแอนิเมตแบบแอนิเมตคาแรคเตอร์หรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ค่อยได้ลงไปลึกนะครับในส่วนของการแอนิเมตคาแรคเตอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้จะโชว์ให้ดูว่าฟังก์ชันในการทำงานการแอนิเมตมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พวกโมชั่นเอฟเฟกต์นะครับส่วนในส่วนของช็อปเนี่ยมันช่วยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างพวกเวฟพวกบางทีเราทำพวกบาสิ่งบอลเนี่ยเราใช้เวฟเลยก็ได้ใส่ motion effect เวฟแล้วให้มันขยับเด้งไปเด้งมาก็ได้เหมือนกันนะครับก็ในวิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ